กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะทุกผู้รู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาทุกท่านนะคะค่ะชื่อนางเวียงทองนุ่นพักดีที่เล่นชื่อปลาค่ะอายุ45ปีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นนักศึกษาวิชารามอริยปัญญาตรีตอนนี้อยู่ชั้นปีที่1และเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตร6เดือนค่ะวันนี้นะคะจะมาขอส่งการบ้านเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษนะคะก็จะขอความอนุเคราะห์จากพี่ออนเหมือนเดิมนะคะพอดีส่งภาพไปให้พี่ออนเมื่อวานว่าจะส่งแล้วมันไม่ทันค่ะพี่ออนคะรบกวนด้วยค่ะค่ะก็ก่อนที่จะพูดเรื่องกสิกรรมก็รายงานเกี่ยวกับตอนนี้พี่ออนแชร์แล้วนะคะก็พูดก่อนแล้วกันนะคะก็คือสองวันที่แล้วนะคะได้รับเมล็ดนะคะได้รับเมล็ดผักกาดนาผักกาดนกแล้วก็ข้าวดอยฟ้าค่ะจากภูผาฟ้าน้ำนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่น้องจิตอาสาที่ส่งมาให้นะคะก็จะเอามาขยายพันธุ์นะคะไปลงที่สวนขยายพันธุ์นะคะอันนี้ก็คือรับได้แล้วนะคะได้รับแล้วนะคะส่งข่าวพี่น้องค่ะแล้วก็กสิกรรมไร้สารพิษที่บ้านนะคะอันนี้คือดาวดอยค่ะทีนี้คราวที่แล้วส่งมาว่ามันเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมคะไม่กล้าเก็บกินแต่ตอนนี้เก็บกินแล้วยิ่งเก็บยิ่งแตกค่ะแล้วก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมคือมันแตกออกมาเยอะมากแล้วก็ลำต้นเขาจะแข็งแรงดูได้เลยว่าแข็งแรงมีพลังชีวิตมากขึ้นเอามากินกับส้มตำอร่อยมากค่ะอันนี้คือดาวดอยตอนนี้กำลังออกเยอะเลยแต่ยังไม่ได้เป็นดอกนะคะค่ะอันนี้ก็คือนี่ค่ะคือสภาพที่เด็ดเด็ดแล้วมันแตกอะค่ะแตกออกเยอะเลยแล้วก็ยิ่งแตกใบยิ่งเยอะแล้วก็กิ่งยอดยิ่งเยอะค่ะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะมีกินตลอดปีค่ะนี้ลักษณะพร้อมแบ่งปันนะคะอยู่บ้านก็แบ่งปันก็คือเพื่อนมาที่บ้านเขาก็จะถามว่าต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าดาวดอยพืชนกไส้บอกสมุนไพรไปเขาก็เอาไป3ต้นอย่างเงี้ยค่ะพอดีไม่ได้ถ่ายภาพไปเลยค่ะอันนี้ก็ทีนี้อันนี้ยอดเยี่ยมก็คือต้นข้าวที่บอกว่าแต่ก่อนหมามันมากินนะคะที่ได้ข้าวจากข้าวดาวดอยข้าวจากคุณอารวมด้วยอะค่ะข้าวจากสวนสองอะค่ะเอามาหวานแล้วทีนี้พอมันโตหมามันจะมากัดกินจนแบบที่ว่ามันจะไม่รอดก็เลยตัดสินใจว่าตัดยอดมันทิ้งแล้วก็เอามาดำเอาเหมือนเอาทำต้นกล้าแล้วมาดำลงกระถางปรากฏว่ามันรอดแล้วก็สวยงามค่ะตอนนี้ออกรวงแล้วค่ะคุณรู้แล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งถ่ายรูปที่มันเริ่มออกรวงไปให้พี่ออนไม่ทราบว่าจะแชร์ได้ไหมก็น่าจะได้ค่ะอันนี้คือถ่ายตอนยังไม่ออกรวงค่ะค่ะอันนี้สภาพดาวดอยที่กำลังกล้าเต็มเพื่อแบ่งปันด้วยอะค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เมล็ดชมจันทร์ค่ะตอนนี้เป็นฝักเป็นเมล็ดแล้วกำลังจะรอเก็บพันธุ์นะคะถ้ามันเยอะจะส่งขึ้นภูผาฟ้าน้ำเพื่อให้พี่น้องจิตอาสาช่วยแบ่งปันให้ค่ะมีไหมคะพี่ออนน่าจะเป็นอันเดิมทีนี้เมื่อเช้าส่งภาพไปให้ใหม่เอาอันนี้เล่าความเป็นความมาก่อนนะคะต้นนี้คือผักกวางตุ้งซึ่งภูมิใจมากก็คือปลูกต้นเดียวกินตลอดน่าจะหลายเกือบเดือนแล้วค่ะเก็บกินเดี๋ยวก็ยอดเดี๋ยวก็ใบแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่ให้กินตลอดก็เลยแบบรักเขามากเลยแล้วก็ภูมิใจว่าปลูกครั้งเดียวมันสามารถดูแลเราได้เป็นหลายเดือนนะคะก็เก็บไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็มีคลิปอันนี้คลิปน่าจะแชร์ได้นะคะพี่ออนอันนี้คลิปน่าจะเป็นอยู่ที่สวนค่ะพอดีไปสวนแล้วก็เริ่มที่จะปรับปรุงสวนใหม่นะคะไม่ทราบว่ามันไม่เล่น
โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นภาพที่แม่นะคะแม่ก็ไปอยู่ด้วยที่สวนก็ไปดูแลสวนปรับสวนก็คือเทดินที่สวนทีนี้จะรายงานคุณรู้ว่าเรื่องที่เขาจะมาอยู่ที่สวนแล้วทำอาชีพอะค่ะปรากฏว่าเขาก็ย้ายไปทำที่หนึ่งที่เป็นสวนของที่ทางโค้งที่มีน้ำมีนั่นแหละค่ะเขาก็ไปเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลาค่ะก็รู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทุกข์นะคะเราก็ยินดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำที่สวนเราเพราะว่าเราเคยบอกว่าถ้าจะทำเราก็อยากให้ทำเกี่ยวกับฟาร์มเห็ดแล้วก็ปลูกผักไร้สารอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทีนี้พี่สาวว่าพี่สาวก็จะทำอยู่แต่ส่วนพี่เขยเขาจะไปทำเลี้ยงไก่กับเลี้ยงปลาที่อีกที่นึงค่ะก็รู้ก็มาอ่านที่ใจเราเขาก็ไม่ได้ทุกข์ก็ยินดีที่เขาทำอันนี้ค่ะอันนี้คือภาพข้าวเมื่อเช้าเลยที่เขาออกรวงแล้วค่ะคุณลูกดีใจมากเลยค่ะแต่ว่ารวงก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็จะรอดูมันเล็ดว่ามันจะเก็บพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อได้ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นปลื้มใจมากค่ะยินดีมากเลยเมื่อเช้าค่ะอันนี้เป็นการส่งวันนี้เป็นกสิกรรมไร้สารพิษนะคะคุณลูกก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะส่วนเรื่องความเจ็บป่วยนะคะก็อ่านที่ใจตัวเองทุกวันว่ามันมีความทุกข์เกี่ยวกับที่ต้องดูแลกายนี้ไหมก็ยินดีที่ได้รับความเจ็บป่วยแล้วทำให้เรารู้ว่ามันยินดีมันรู้วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้งค่ะแล้วมันทำให้เรายอมรับได้ด้วยใจที่เป็นสุขไม่ได้ทุกข์กับร่างกายที่เราเจ็บป่วยดังนั้นก็ทำให้ชีวิตเบิกบานผาสุกทุกวันนี้ค่ะคุณลูกขอรายงานความเป็นอยู่เท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนากับคุณครูเวียงทองค่ะเป็นผู้ที่ขอโอกาสขอบพระคุณพี่ออนนะคะพี่เลี้ยงที่ให้ความอนุเคราะห์ทุกครั้งค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ออนอ๋อภาพนี้ส่งจากขอนแก่นไปออสเตรเลียแล้วก็มาโชว์ที่ซูมนะคะแชร์ไม่เป็นนะคะกลัวแชร์ไม่เป็นความอัศจรรย์ความอัศจรรย์ของพุทธะนะคือแบบว่าเหมือนกับสิ่งที่อะไรนะเหมือนกับมีปาฏิหาริย์นะคะคือเราทำอะไรก็ได้เหมือนมีอิทธิฤทธิ์เกิดขึ้นอะไรแบบนั้นมีสิ่งที่แบบว่าเหนือความคิดเนี่ยก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ช่วยพวกเราได้เยอะเลยนะคะทำให้ได้ไปเห็นต้นพืชถึงบ้านคุณครูเวียงทองค่ะข้าวที่เป็นเมล็ดคุณครูเวียงทองลองนับเมล็ดไว้หน่อยนะคะว่าต้นหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาได้กี่เมล็ดที่เราบอกว่ารวงไม่เยอะเนี่ยพี่น้องที่ปลูกนี่ลองทำสถิติดูนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยเมล็ดหนึ่งนี่มันได้ผลผลิตออกมาเป็นกี่เมล็ดถ้าเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจนะคะเรื่องของธุรกิจเรื่องของกำไรใช่ไหมนี่ลงทุนไปหนึ่งเมล็ดแล้วได้กี่เมล็ดคิดเป็นกี่เท่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นที่จริงก็พืชอื่นๆด้วยนะคะแต่ข้าวเขาเป็นเมล็ดก็เลยเหมือนเขามีหน่วยวัดที่ชัดเจนว่าลงทุนไปหนึ่งเมล็ดก็คือเราปลูกเพาะเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยเขาให้ผลกำไรเรานะเท่าไหร่นะคะฟังบางพันบางพื้นที่ที่ปลูกได้แบบหลายเท่ามากอย่างที่ภูผาฟ้าน้ำได้เท่าไหร่คะดร.ขุสดีจำไม่ได้แล้วเคยได้ยินอาจารย์หมอเขียวพูดเรื่องของจำนวนเมล็ดต่อหนึ่งเมล็ดที่ปลูกหมายถึงต่อหนึ่งกอนะคะที่ปลูกเนี้ยอาจารย์พูดเยอะมากเลยนะคะนี่ต้องขอยืนยันแต่นะเพราะว่าค่ะน่าจะเป็นเกือบร้อยเมล็ดค่ะถ้ามันสมบูรณ์นะคะก็รู้ถ้าเป็นรวงใหญ่ๆก็หนึ่งเมล็ดมันแตกขึ้นมาเป็นหนึ่งกอมันก็หลายดวงใช่ไหมคะน่าจะถ้ามันสมบูรณ์น่าจะเป็นร้อยหน่วยค่ะเดี๋ยวเป็นคำถามไว้นะคะท่านใดมีคำตอบรู้จะเก็บเล่าสู่กันฟังรู้จะเก็บของหนูเป็นเทียบสถิติสำหรับของหนูนะคะที่ข้าวที่กำลังจะออกรวงจะเก็บว่ามันได้กี่เมล็ดค่ะก็รู้ค่ะ
คือจะพูดไปถึงเชิญชวนคนที่ที่นึกถึงว่าเรื่องของการปลูกข้าวนี่ค่ะว่าเนี่ยเขาตอบแทนเยอะมากเลยนะคะที่จริงเรื่องของการเพาะปลูกข้าวมาเป็นอาหารเนี่ยเขาขยายให้เราเขาเพิ่มปริมาณให้เราเยอะเลยค่ะต่อเมล็ดต่อต้นที่เราปลูกเนี่ยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นถ้าเชิงเศรษฐกิจนะคะให้ผลตอบแทนสูงค่ะค่ะต้องถามนักบัญชีนะคะค่ะก็พอฟังแล้วก็คิดตามไปแต่ก็ขอบคุณที่นำการบ้านดีๆมาส่งด้วยค่ะค่ะเชิญดร.ผุศดีค่ะต่อยอดเรื่องนี้ค่ะคือจากประสบการณ์ที่ขายข้าวมานะคะแล้วก็อยู่กับกลุ่มของเกษตรอินทรีย์เริงนิทราค่ะอาจารย์การที่เงื่อนไขที่ชาวแพทย์วิถีทำขายข้าวให้ช่วยขายข้าวให้กลุ่มนี้นะคะเกษตรกรกลุ่มนี้จะต้องเพิ่มศีลแล้วปรากฏว่าท่านก็เพิ่มตามฐานของท่านนะคะอย่างแรกคือลดผงชูรสกับกาแฟก่อนเลยนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมาทำงานร่วมกันนะคะคือลงแขกนะคะทำกิจกรรมร่วมกันและในวันนั้นเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์และตอนนี้หลายท่านโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องเคยผ่านค่ายแพทย์วิถีทำแล้วก็ลดเนื้อสัตว์กันมาเป็นลำดับปรากฏว่าที่นาก็เท่าเดิมฝีมือก็เท่าเดิมแต่ข้าวค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็จำนวนเมล็ดได้มากขึ้นคือผลผลิตได้มากขึ้นมันตอบอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ตอบว่ามันเกิดจากการเพิ่มศีลค่ะเพราะนั้นอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ในการเปรียบเทียบนะคะที่จะลองเปรียบดูนะคะจริงๆยังเห็นครูเวียงทองเนี่ยถึงความรู้สึกว่าทุกคลิปของครูเวียนทองนี่อยากจะเขียนอย่างไรว่าอันเนี้ยผู้ป่วยฟอกไตนะใช้วิถีชีวิตอย่างนี้ได้นะคุณไม่ต้องไปแบบอะไรนะจมอยู่กับการที่แบบว่า3วันไปฟอกไตแล้วก็ชีวิตอยู่แค่ฟอกไตโรงพยาบาลบ้านน่ะคือครูเวียนทองเป็นตัวอย่างของคนที่มีความหาสุขกับชีวิตวิถีชีวิตเนี้ยค่ะซึ่งตอนนี้มันมีน้อยนะคะอยากจะบอกว่าช่วยเขียนเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมว่าอันเนี้ยปัจจุบันนะเป็นผู้ป่วยฟอกไตนะทำได้ขนาดนี้เนี่ยพอรู้ค่ะขอโอกาสค่ะพอไปพอกไตเจอกันกับคนอื่นท่านอื่นเขาก็จะแบบทุกข์อะค่ะเขาก็จะบอกว่าเออทำไมเราเป็นอย่างนี้เนาะเราทำกรรมทำเวรอะไรมาทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรอยากไปไหนก็ไม่ได้ไปพักแป๊บนึงร่างกายฟื้นฟูปุ๊บก็ต้องกลับมาใหม่เขาทุกข์นะคะก็รู้แต่เราก็ยิ้มก็แบบเบิกบานก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีความสุขของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเราไปพูดอีกทางเชิงธรรมะเขารับไม่ได้ค่ะเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เขาไปค่ะคุณแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราไม่ทุกข์เราเบิกบานได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาจริงๆค่ะอ้อค่ะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่ทุกท่านเห็นภาพนะคะของที่เมล็ดพันธุ์ที่ส่งจากภูผาเนี่ยค่ะก็จะมีกระดาษห่อเราก็คิดกันใส่ถุงพลาสติกอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่สไตล์ภูผาเลยเราก็เลยคิดถึงการห่อนะคะที่ทีมงานแล้วก็พอห่อเสร็จมันก็จะดูกระดาษบางทีมันก็เป็นแบบเพนๆไปใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นงานศิลปะของนักศึกษาของศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามนะคะทั้งลายมือแล้วก็สีสันแต่ละซองนี้จะไม่เหมือนกันค่ะตามศิลปะของเด็กๆค่ะข้าวดอยที่ได้มารอบล่าสุดเดี๋ยวจะรอแช่น้ำก่อนลงกระถางว่ามันจะเกิดงอกมากี่เมล็ดอะค่ะตรงนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะพี่นิดหน่อยมีเรื่องเล่าเรื่องเมล็ดที่ว่าเมล็ดพันธุ์นี่เอาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะในโกทูโนนะคะบอกว่าเมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดเนี่ยได้ต้นข้าวหนึ่งกอต้นข้าวหนึ่งกอได้ลำข้าว20ลำต้นข้าว1ลำได้ข้าว1รวงแต่ละรวงได้ข้าว120เมล็ดจากเมล็ดพันธุ์1เมล็ดจะได้ผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ 2,400 เมล็ดนี่คือข้าวนาดำนะคะแต่ว่าถ้าข้าวนาหวานเนี่ยเขาจะได้ผลผลิตน้อยกว่าว่างั้นนะคะเอาเป็นฐานข้อมูลไว้ค่ะเอาเป็นฐานข้อมูลให้คุณครูเวียงทองไว้นะคะค่ะอาป้อมน่าจะมีข้อมูลนะอยู่นาภูผาเป็นยังไงคะเชิญค่ะตรงนี้ข้อมูลพี่หน่อยพูดไปตรงนั้นมันไปมันไม่เที่ยงครับแต่ก็มีการพาวะของความใกล้เคียงแต่ที่ผมเลยมาพูดนี่ผมรู้สึกอย่างนี้ครับพี่หน่อยว่า
ภูเวียงทองเนี่ยเป็นต้นแบบของคนที่มีโรคป่วยประจำตัวที่ค่อนข้างที่จะถือว่าแท้คนอื่นที่เขาทุกข์หนักนะแต่ท่านรู้จักมีภูมิปัญญานะครับท่านมีปัญญาใหม่ที่มีข้อมูลใหม่ในทางเลือกหนึ่งชีวิตที่เหลือของท่านที่ทำมาเนี่ยผมดูที่เหมือนไม่คนไม่ป่วยมันเป็นกำไรของชีวิตแล้วเนี่ยที่เรายังสามารถใช้เวลาแทนที่จะไปทุกข์แต่กลับมาใช้เวลาที่ทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือรู้จักการลดกิเลสนะครับลดการภาคความทุกข์จากใจตัวเองเนี่ยผมว่านี่คือความประเสริฐที่น่าจะเป็นต้นแบบและเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆท่านที่นี่ได้เพราะว่าจะมีหลายๆคนนะครับที่เป็นโรคขนาดนี้ก็นอนไม่มีแรงและจะทำงานไม่มีอะไรมีกิจกระจายจะปลูกอะไรละตัวเองตอนยังไปค้นหาความจริงอยู่หลายเรื่องอีกนะครับเมื่อจะแบ่งปันได้ด้วยทำกุศลทำบุญกุศลสูงสุดอะผมตะกี้ผมนั่งฟังอยู่ก็นั่งอมยิ้มหูนี่เป็นต้นแบบของชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับว่ายังเป็นที่พึ่งอีกหลายหลายอย่างให้คนที่เขายังท้อแท้กับการที่เป็นโรคแบบนี้และจมปักอยู่กับความทุกข์นั้นนะครับแต่ครูเวียงทองสามารถที่จะเก็บความทุกข์นั้นน่ะมาทำประโยชน์ให้ตัวเองด้วยการละออกจากทุกข์ยังไงและใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขได้ในปัจจุบันเนี่ยผมว่านี่คือความก้าวหน้าในการบ้านที่น่าจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้กำลังใจครูเวียงทองไปครับว่าเป็นต้นแบบอย่างดีครับผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะคุณลูกค่ะอนุโมทนาค่ะนกขอโอกาสนิดนึงค่ะค่ะเชิญพี่นกค่ะค่ะพอดีจะบอกว่าชื่นชมคุณเวียงทองมาระยะหนึ่งแล้วนกก็ได้เอาคลิปของคุณครูเวียงทองเนี่ยค่ะส่งไปให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ท่านหมดกำลังใจก็ยังส่งให้ท่านดูในเรื่องของว่าการวางใจแล้วก็คือจะเห็นจากหน้าตาตอนที่คุณครูเวียงทองมาส่งกันบ้านคือมันจะแบบว่าสดชื่นมากอะค่ะดูแล้วไม่เหมือนคนป่วยเลยก็เลยอยากจะชื่นชมตรงนี้แล้วก็คุณเองก็ได้ทำกุศลเพราะว่านกได้แชร์คลิปของคุณเนี่ยที่ส่งกันบ้านครั้งก่อนๆให้คนอื่นดูว่าคุณเนี่ยมีกำลังใจถ้าวางใจได้เนี่ยมันจะดีกับสุขภาพอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณรู้เห็นความไม่หมกมุ่นอยู่กับความเจ็บป่วยอย่างชัดเจนเลยนะคะท่านไม่ได้มาส่งการบ้านความเจ็บป่วยนะคะท่านมาส่งการบ้านการพึ่งตนกสิกรรมในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมานะคะนอกจากว่ามีอาการอะไรบางอย่างก็มาเล่าให้ฟังว่าแก้ไขยังไงแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องของใจเนี่ยแต่ละครั้งที่มาส่งเนี่ยผ่านทุกครั้งเลยนะคะค่ะอนุโมทนากับคุณครูนะคะเป็นคุณครูด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยมาส่งการบ้านเป็นกสิกรนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะออดก็ขออนุโมทนากับคุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็กายนี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ใจเท่านั้นอื่นๆอย่างนี้ไม่มีนะคะคือค่ะครูคือมันเป็นเคสที่น่าสนใจตรงที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจริงๆนะคะพอเราใจได้แล้วเนี่ยอย่างอื่นเราก็แค่ปรับสมดุลเนาะมันไม่มีเก็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นหรอกในโลกนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บอกมันมีแต่ไม่สมดุลร้อนเย็นนะคะคือใจทุกวินาทีมันคิดแค่ว่าเจ็บป่วยแล้วไงก็มาเป็นของเราแล้วมันแล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาแล้วก็อยู่กับเขาแบบยินดีและเป็นเพื่อนกันคือมันมีความสุขแล้วค่ะที่ออนก็คิดเท่านี้มันก็เลยไม่ทุกข์ค่ะสาธุค่ะคุณโฆษณาค่ะน่าจะเป็นเพื่อนกับแบงค์แบบไม่รู้นะพี่หน่อยใครที่ได้เป็นมะเร็งแบงค์ก็ตั้งโลแกนเขาว่าผมดีใจที่ได้เป็นมะเร็งครับประมาณนี้ครับค่ะเป็นผู้ที่ขอบคุณความเจ็บป่วยได้นะคะและความเจ็บป่วยก็มีกับทุกท่านได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่กับทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนใช่ไหมคะคุณครูเวียงทองมายืนยันว่าขอบคุณความเจ็บป่วยได้นั่นก็คือสิ่งที่เขามาเตือนเราให้ดูแลตนเองแล้วก็ท่านก็ได้เป็นผู้ที่มาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะพี่น้องเรามาชื่นชมในความเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างซึ่งตัวอย่างที่ดีพวกเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้นะคะค่ะ